ื่อนเกษตรที่น่ารักค่ะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำวิธีไล่นกพิราบสุดง่ายค่ะแม่ก้อยคะขอวิธีไล่นกพิราบหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะมาไขปัญหานะคะมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักของเรานะคะถามว่าแม่ก้อยคะที่บ้านของหนูนะคะมีนกพิราบค่ะเยอะมากๆเลยค่ะขอวิธีไล่นกพิราบนะคะไล่นกกระจิบนกกระจาบนะคะแบบง่ายๆหน่อยค่ะแม่ก้อยนี่วันนี้นะคะแม่ก้อยก็มาทำนะคะนี่ที่ไล่นกพิราบนะคะเพราะว่าเขาก็มารบกวนนะคะที่โรงจอดรถบ้านแม่ก้อยเหมือนกันนะคะนี่มีเธอที่ไหนนะคะเลอะที่นั่นค่ะเพื่อนๆขาดูตรงนี้ด้วยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะถ้ามีงอยให้เธอยืนให้เธอเกาะนะคะเธอก็จะขี้หย่อนลงมาแบบนี้ดูสิคะออกจะไม่ลื่นลมเท่าไหร่เลยนะคะนี่โอ้โหเก็บไว้ไม่ได้แล้วนะคะไล่นกพิราบนะคะแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่ห้องแถวอยู่คอนโดค่ะแม่ก้อยค่ะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่สูงค่ะแต่ชอบมีนกพิราบมาเกาะค่ะแล้วก็มาขี้นะคะให้เลอะเทอะนะคะทำความสะอาดไม่ไหวแล้วค่ะแม่ก้อยนี่มาทำสูตรนี้กันเลยนะคะไล่นกพิราบแบบง่ายๆจ้าเพื่อนๆวัสดุอุปกรณ์นะคะอันดับแรกนะคะนี่เห็นเป็นซองนี่เขาเรียกเป็นสายรัดพลาสติกนะคะนี่ที่เพื่อนๆเห็นนะคะถุงละ20บาทค่ะก็ไปหาดูตามร้านนะคะทุกอย่าง20นะคะนี่จะเป็นเส้นใหญ่นะนกเยอะนะคะไล่กันให้ครั้งเดียวให้ไปไม่กลับกันเลยนี่ก็จะเป็นสายรัดพลาสติกนะคะเส้นเล็กนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นท่อล็อกนะคะอันดับต่อไปค่ะนี่เป็นท่อ PVC นะคะก็จะเบานะก็จะเหมาะในการไปเกาะยึดที่ตำแหน่งที่นกเข้ามากวนเราเนาะเพื่อนๆไม่มีท่อ PVC นะคะเราใช้ไม้ไผ่ค่ะให้ไม่ก้อยให้ดูลักษณะใกล้ๆเขาจะเป็นอย่างนี้เป็นสายรัดพลาสติกนะคะเรามาดูวิธีทำนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเพื่อนๆก็เตรียมท่อ PVC มาแล้วนะคะสายรัดพลาสติกค่ะพร้อมเลยค่ะนี่นะคะแทงเข้าไปกันแทงเข้าไปในรูนี้ค่ะเพื่อนๆจะมีช่องอยู่ก็ระยะห่างนะคะตามความถี่ของขนาดนกนะคะถ้าเป็นนกกระจิบนกกระจาบเล็กๆนะคะเพื่อนๆต้องแบบว่าให้แบบทีๆหน่อยนะคะก็ประมาณนิ้วนึงนะคะอันนี้แม่ก้อยจะไล่นกพิราบนะคะก็ขอเป็นระยะห่างนะคะในการวางตำแหน่งสายรัดพลาสติกนะคะอยู่ที่นะคะ2นิ้วนะที่แม่ก้อยทำไปแล้วนะคะทำต่อเลยค่ะท่อนสีเหลืองเมื่อกี้นะคะแม่ก้อยจะไปวางไว้ตรงหน้าบ้านนะคะนี่แต่ท่อนนี้นะคะ PVC ท่อนนี้นะคะที่แม่ก้อยทาสีขาวไว้เนาะแม่ก้อยจะวางไว้ระนาบตรงโรงจอดรถนะคะทำความสะอาดไม่ไหวแล้วนะคะเนาะไล่นกมาสารพัดแล้วค่ะลองสูตรนี้เลยนะคะเห็นผลนะนี่เดี๋ยวแม่ก้อยขอเวลาทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะและวันนี้นะคะแม่ก้อยไม่ได้ทำคนเดียวนะคะมีพี่โกกินะคะมาช่วยด้วยนะคะแล้วก็น้องกิ๋วด้วยค่ะน้องกิ๋วสวัสดีค่ะเพื่อนๆหรือยังคะสวัสดีค่ะนกเยอะค่ะเพื่อนๆต้องมาช่วยกันนะคะเดี๋ยวจะไม่เสร็จง่ายก็ทำง่ายๆนะคะปรับระยะห่างให้เท่ากันค่ะก็จะสวยเลยแล้วนะคะนี่ไม้นะคะหรือลาวไล่นกแบบง่ายๆค่ะผู้ช่วยของแม่ก้อยนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ความยาวอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะ2เมตรนะคะนี่ดูสิคะก็จะมีตัวล็อกนี้นะคะยึดไว้ที่ตรงขอบกำแพงนะคะเพื่อนๆค่ะอ่ะล็อกเลยค่ะเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะคะค่อยๆกดลงไปนะคะอุปกรณ์ไล่นกของเรานะคะที่ทำเองนะคะสุดจะง่ายนะคะนี่กดใส่ที่ล็อกไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่มีตัวล็อกแบบนี้นะคะเราใช้เชือกแบบนี้เลยค่ะเชือกธรรมดานะคะเป็นเชือกไนลอนนะคะเป็นผ้านะคะได้เช่นกันนะคะนี่มาพาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะเพื่อนๆจะสงสัยนะคะไล่นกได้ยังไงคะแม่ก้อยอุปกรณ์อย่างนี้นะคะเวลานกนะคะเขาจะมายึดเกาะเนาะตรงชายรั้วกำแพงแบบนี้นะคะเขาก็จะมาที่เดิมเขานะคะเขาเคยมาหย่อนก้นไว้ตรงไหนนะคะมาบินคือมาขี้มาถ่ายไว้นะคะนี่เวลาเขาบินมานะคะบึ้บบินมาบึ้บนะคะนี่เขาก็จะมาเจอนี่มาเจอที่แหลมๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่เดิมค่ะตำแหน่งเดิมเขาน่ะคือตรงแหลมๆนี่จะแทงก้นเขาน่ะปิ๊บปิ๊บเลยนะคะเพื่อนๆนี่ไปแหลมๆนี่ค่ะเราก็จะรัดเสมอๆกันไปเลยค่ะเพื่อนๆมีสายรัดพลาสติกเยอะนะคะรัดประมาณแบบว่า1ต่อ1นิ้วได้เลยนะคะนี่รัดแบบนี้เลยนี่แม่ก้อยทำแล้วนะคะเห็นผลนะคะ
เลยมาแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆนะคะเนี่ยจะได้ไม่ต้องนะคะมีรอยขี้นกพิราบนะคะมากวนใจเพื่อนๆอีกต่อไปนะนี่นี่อ่ะมุมนี้จะเห็นถนัดมากเลยเห็นไหมคะนี่เราคล้องรัดมาเป็นแนวแบบนี้เลยเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองนำวิธีไล่นกพิราบนะคะแบบง่ายๆทำได้เองไว้ใช้กันดูนะคะเห็นผลมากๆค่ะนี่ไม่ก้อยรีบทำเลยตรงนี้โดนนกพิราบรบกวนมากแม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอะไรคะน้องกิ๊วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยนะคะบ๊ายบายลองทำวิธีไล่นกสูตรนี้ไว้ใช้กันดูนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ